สวัสดีค่ะพบกับพี่นายอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะวันนี้ก็เข้ามาดูแลความเรียบร้อยเนาะในบ้านนกหงส์หยกนะคะวันนี้พี่นาก็มีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากอีกเช่นเคยเนาะวันนี้พี่นาจะพูดถึงลักษณะของพ่อพันธุ์ที่ดีนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวพี่นาจะจับมาให้ดูสักตัวนึงนะเป็นว่าพ่อพันธุ์ของพี่นาเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะมันดีอย่างไรแล้วต้องเลือกแบบไหนนะเดี๋ยวพี่นาจะจับให้ดูนะคะเป็นคลิปสั้นๆค่ะอันนี้เราก็มาดูพ่อพันธุ์นกของพี่นาเนาะพี่นาก็เลือกมา1ตัวนะเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนค่ะโอ้โหกัดเจ็บเหลือเกินนะคะก่อนอื่นเลยนะเราต้องดูอายุของนกก่อนเนาะก็5เดือนขึ้นไปเนี่ยกำลังสวยเลยนะคะแล้วก็จะต้องเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยไม่ใช่เป็นคอกเดียวกันนะคะจะต้องมาต่างสายพันธุ์นะเพราะว่าเดี๋ยวลูกออกมาก็จะแคะแกนได้เนาะจ้ะแล้วก็ดูตาที่สดใสนะคะสีสันนี่แล้วแต่เลยนะเราชอบแบบไหนก็เลือกไปเลยนะเอาที่เราชอบเลยนะแต่พี่นาจะเน้นที่โครงร่างมากกว่าเนาะชอบโครงสร้างนะของตัวผู้ที่สง่าผ่าเผยนะเป็นนกที่อกแบบว่าอกผายๆอกนูนๆอกใหญ่ๆนะคะเพราะว่านกตัวผู้แบบนี้นะเขาจะช่วยตัวเมียเนี่ยป้อนอาหารลูกได้ดีนะเขาจะขย่อนเก็บอาหารแล้วก็ขย่อนมาป้อนลูกได้ดีเลยนะนกตัวผู้นี่มีความสำคัญมากเลยนะเวลานกตัวเมียมีลูกเนี่ยต้องช่วยตัวเมียป้อนอาหารได้ดีเลยนะคะเนี่ยอกจะต้องผายไหล่พึงอะไรประมาณนั้นนะโครงสร้างจะต้องสวยนะไม่เล็กไม่แค่แกนนะคะแล้วคู่ของเขาตัวเมียเนี่ยก็จะต้องไม่เล็กจนเกินไปนะคะเพราะจะได้รับน้ำหนักของตัวผู้ได้นะคะเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวไข่ออกมาก็จะเป็นไข่ไม่มีเชื้อค่ะเนาะต้องให้สมดุลกันนะคะปากก็สวยงามนะไม่บิดไม่เบี้ยวดวงตาสดใสนะคะเนี่ยของพี่นาก็เป็นลูกผสมอีกเช่นเคยนะตัวนี้ก็หน้าออกเหลืองนิดๆนะคะเป็นสีหวานๆเนาะฟ้าสวยๆอ่ะพี่นาก็เรียกไม่ถูกแต่รู้ฟ้าสวยๆโอ้พี่นาไม่ค่อยได้จับเขาแล้วค่ะเขาไม่ค่อยให้จับหรอกเพราะว่าไม่อยากไปยุ่งกับเขาเนาะแต่วันนี้พี่นาจับมาให้ดูเนาะก็เป็นนกที่โครงสร้างสวยงามนะคะจ้ะแล้วอายุนี่ก็ต้องพร้อมที่จะทำรังนะคะทั้งผู้ทั้งเมียเลยนะลูกออกมาจะได้สมบูรณ์นี่เมียเขาก็กำลังฟักลูกอยู่นะคะเนี่ยพี่นาจับมาให้ดูตัวเนี้ยมีลูกหลายคอกแล้วค่ะเนี่ยแล้วก็ช่วยตัวเมียเลี้ยงลูกได้ดีเลยนะคะปากก็พอดีเลยค่ะปากไม่บิดไม่เบี้ยวเนาะตาใสแล้วก็เป็นนกแบบว่าสมบูรณ์ร่าเริงนะคะจ้ะพี่นาก็จับมาให้ดูเนาะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่ามันจะจิกค่ะไม่ค่อยยอมให้พี่นาจับเท่าไหร่จับนานๆก็กลัวเขาจะตกใจเนาะจ้ะพี่นาก็มาแนะนำเนาะสำหรับมือใหม่หัดเลี้ยงนะคะก็เอาความสมบูรณ์ไว้ก่อนนะโครงสร้างที่สง่าผ่าเผยอกนูนๆนะอกนูนๆใหญ่ๆสีสันนี่แล้วแต่เราเลยนะคะจ้าพี่นาก็ทำคลิปสั้นๆนะคะมาแนะนำมือใหม่หัดเลี้ยงนะเน้นเลยคืออย่าเป็นพี่น้องกันละกันนะคะอย่าให้มีสายเลือดชิดเนาะก็คือเวลาลูกเขาออกมานะมันก็จะตัวเล็กๆแค่ๆนะมันจะตัวไม่โตอ่ะตัวไม่ใหญ่ไม่โตนะเป็นนกแค่ๆแกนๆไปอย่างนั้นเนาะนี่ของพี่นาเนี่ยเป็นผสมนะตัวเมียก็เป็นผสมเหมือนกันเนาะจ้ะเดี๋ยวคอยชมลูกของเขาเนาะจ้าและพบกับพี่นาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ของพี่นาก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่นาบ้านสวนฟาร์มด้วยเนาะนี่ดูที่ทำปากมุบมิบมุบมิบเนี่ยยายปล่อยเหอะยายหนูไม่ชอบจ้าสวัสดีจ้า